วันนี้ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับไปเลยลูกไปเลยไปเลยวันนี้ปลามาแอวน้ำตกห้วยทรายเหลืองที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มากับลูกบ่าวนะครับน้องภูกันนะก็เตรียมตัวมาเล่นน้ำตกแห่งนี้อย่างเต็มเต้นะครับแต่ว่าพอลงไปที่บริเวณใต้ขอนไม้นะซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำตกเสียงดังแล้วก็ไอ้น้ำฟุ้งกระจายอย่างมากนะครับแกก็ไม่กล้าลงนะครับต้องเล่นไม่ได้นะหนูก็เป็นการมาเที่ยวน้ำตกแห่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันนะวันนี้มาพักที่ป่าบงเปียง1คืนนะครับขากลับบ้านก็มาแวะที่น้ำตกแห่งนี้นะครับน้ำตกห้วยทรายเหลืองอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับบริเวณใต้ขอนไม้นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำตกเสียงดังแล้วก็ไอ้น้ำฟุ้งกระจายอย่างมากนะครับแกก็ไม่กล้าที่จะลงไปนะเพราะว่าเสียงมันดังมากนะแต่สามารถที่จะลงไปเล่นตรงจุดนั้นได้นะไม่อันตรายนะครับก็มีที่นั่งอยู่เล็กๆตรงนั้นนะน้ำตกห้วยทรายเหลืองอย่างนี้ผมก็มาเที่ยวเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะเพราะว่ากลับจากไปเที่ยวที่ห้วยป่าบงเปียงนะขากลับบ้านก็แวะดูซะหน่อยนะก็เป็นน้ำตกที่ถือว่าสวยงามนะแล้วก็อยู่ใกล้ทางที่เราผ่านนะก็ดูแล้วก็คุ้มค่านะลงไปข้างล่างที่อยู่ใต้ขอนไม้นิดนึงเนี่ยลงไปได้นะไม่อันตรายนะครับก็มีจุดที่เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็ชมน้ำตกได้อย่างดุเดือดนะครับคือดุเดือดเผ็ดมันจริงๆนะครับถ้าลงไปข้างล่างได้นะสำหรับคนที่กลัวไอ้น้ำกลัวเสียงดังก็ถ่ายตรงที่เขาทำเป็นจุดถ่ายรูปให้ที่บริเวณป้ายแห่งนี้นะคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะอยู่ตั้งเหนือก็เวลาว่างก็เข้าป่าเข้าดอยเข้าห้วยนะคนอยู่กับทะเลก็แอวทะเลกันนะก็นำบรรยากาศแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเต้าอี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับสวัสดีครับ